ต้องบอกว่าทางด้านของก้องห้วยไร่ค่ะออกมาโพสต์หลังจากที่มีดราม่าโน้ตอุดมและมีการบอกด้วยนะคะเอ๊ะถึงว่าสิช่วงนี้ไม่มีรถทัวร์ผ่านเพราะว่าเบอร์ใหญ่เนี่ยเขาเอารถทัวร์ไปหมดแล้วหรือเปล่านะคะโอ้โหก็แซวกันไปแซวกันมาเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่ามันกลายเป็นประเด็นดราม่าใหญ่ในขนาดนี้ค่ะสำหรับเดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ทางช่อง Netflix ที่โน้ตอุดมแต้พานิชเนี่ยเขามีการเหมือนไปพูดพาดพิงประเด็นพอเพียงอะไรแบบนี้นะคะมีการไปแซวๆผู้สูงอายุจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทำทัวร์ลงสนั่นเลยค่ะจนถึงตอนนี้หลายๆคนออกมาบอกโหโจมตีอย่างหนักเลยล่าสุดทางด้านของก้องห้วยไร่ค่ะก็ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพตัวเองเกาะกระแสหน่อยถึงกรณีดังกล่าวด้วยเหมือนกันนะคะพร้อมกับมีการระบุข้อความบอกว่าถึงว่าช่วงนี้ไม่มีรถทัวร์ผ่านมาทางนี้เลยเบอร์ใหญ่เขาเอาไปหมดทั้งนั้นที่เราก็เป็นนักร้องเล่นเปิดให้ด้วยแต่ Netflix เนี่ยตัดของเราตัดเราออกเหมือนตอนตัดช่วงต้นออกเลยนะคะอะไรก็ตามค่ะหนุ่มก้องห้วยไร่เนี่ยก็มีการโพสต์ต่อเนื่องรัวๆบอกว่าปล่อยผ่านบ้างอย่ารู้สึกทุกเรื่องไอ้พวกแบบโซเชียลอะไรอย่าไปรู้สึกทุกเรื่องโซเชียลหรอแล้วก็ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็ลองมาโจ๊ะกันดีกว่านะครับอะไรแบบนี้นะคะก็มีการเกาะกระแสไปตามนั้นค่ะเอาเป็นว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็เป็นดราม่าเกิดขึ้นอย่างไม่หยุดไม่หย่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เฉลิมชัยท่านเรวัตผู้การแต้มอะไรเงี้ยก็ออกมาเป็นดราม่าอย่างต่อเนื่องไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบยังไงแต่ก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยก็เข้าไปดูกันได้เต็มๆที่ Netflix ค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ